สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมเองนะครับอยากจะพักผ่อนเกมมิ่งนะในวันนี้นั้นเราก็ผมอยู่กันในเกมนี้ Street Simulator นะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยแผนที่กูจะมาอัดในวันนี้มันไม่ใช่เกมนี้เลยนะเว้ยจริงๆผมจะมาอัดวันพีซนะครับแต่ว่าเจอเกมนี้เข้าซะก่อนเกมนี้ผมเห็นว่ายอดไลค์นั้นเยอะมากเว้ยมันเป็นรูปแบบคนถอดหมวกขอตังค์นั่งบนกล่องคล้ายๆกับว่าเป็นขอทานซิมูเลเตอร์ครับสตรีทซิมูเลเตอร์ลอลเมคมันนี่อินเดอะซับเวย์ลอลผมนั้นลองเข้าไปเซอร์เวย์ดูคร่าวๆแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าสนใจของ Roblox เลยทีเดียว Roblox น่าจะมีเกมแบบนี้เยอะๆเดี๋ยวผมจะเปิดให้คุณผู้ชมดูเว้ยว้าวมีเพลงด้วยกูคาดไม่ถึงเลยนะครับว่ามันจะเปิดเพลงอย่างนี้แป๊บหนึ่งนะเราสามารถปิดเพลงได้ไหมอีปิกมาก Shut up เล่นง่ายมากๆเว้ยเพียงแค่ให้เรานั้นก็ผมเอากล่องกระดาษออกมานะครับกดวางแล้วก็ไปนั่งบนกล่องกระดาษซะชึบเสร็จปุ๊บยื่นหมวกนี่ถือว่าเป็นการขอทานนะครับแล้วมันจะมีคนมาให้เงินเราเว้ยเนี่ยตอนนี้ผมได้เงินมา 2.14 นะครับนี่เห็นไหมเงินเราก็จะค่อยๆเพิ่มแล้วถ้าเกิดเราก็ผมของเงินจนแบบถึงขีดสุดแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอาเงินนั้นไปซื้อของอย่างอื่นได้เว้ยแม่เกมดีมีประโยชน์ต่อกูและสังคมไทยเอาไปกูนี่อย่างเซ็งเลยครับคุณผู้ชมไหนขอไปดูหน่อยว่าตรงช็อปมันมีอะไรบ้างวะเหมือนกับว่าเขาก็ผมจะให้เรานะครับเปลี่ยนที่นั่งใหม่นะถ้าเกิดเราลองกดคลิกดูกล่องอันนี้35บาทนะครับนี่77แม่งแพงขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะเกมนี้ผมเหมือนกับว่าเป็นเกมที่ให้เรานั้น AFK โดยแท้จริงเว้ยแล้วใครมันขายเก้าอี้ออฟฟิศวะถ้ามึงนั่งเก้าอี้ออฟฟิศแล้วไปขอทานนี่จบเลยจะมีใครเชื่อถือไหมนั่นน่ะอุปกรณ์ในการขอตังค์กีตาร์เงี้ยเล่นกีตาร์เขาดูเปลวเปลวเปลวได้มา20บาทส่วนอันนี้ก็เป็นเวลาสำหรับคนออนนะครับอย่างเจ้าหมอนี่กริมเดอะฟ็อกซี่ครับผมเขาออนไปนะครับ 5,000 กว่านาทีวันๆไม่ทำอะไรนะครับแบบว่ามาปุ๊บกดเข้าเกมนี้โอ้โหเตรียมกล่องอย่างดีนั่งลงเลยแล้วก็เปิดหมวกแอปเปิ้ลชีวิตดีจริงๆแล้วเรามานั่งขอตังตรงทางรถไฟเนี่ยนะอยากจะให้แบบรถไฟแบบสวนมาปั๊มขี้แตกกันหมดเนี่ยแต่ผมคิดว่าเกมนี้นั้นมันแบบว่าไร้ความพยายามเกินไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับไปเล่นวันพีซของเราดีกว่ามาเล่นวันพีซกันนะเพราะว่าคลิปก่อนนั้นติดลมนะเขาผมอัปเดตเรสเข้ามาน่าจะเป็นเผ่านี่ครับบวกเคนเนี่ยอะไรคือเคนแต่มีสิ่งหนึ่งก็ผมที่เขาอัปเดตเข้ามานะครับแล้วผมชอบมากอย่างแรกเลยนะครับที่เขาอัปเดตเข้ามานี่คุณผู้ชมเห็นไหมมันมีเวลานับถอยหลังตรงนี้อยู่เว้ยมันเป็นบูธครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมสามารถซื้อบูธในเกมนี้ได้แล้วดู1ชั่วโมงราคา100โลบัคแค่นั้นยังไม่พอเขายังเอื้ออำนวยให้กับคนที่เทพทูระดับขีดสุดนี่ดูตรงนี้มีคูณ2เบลีด้วยผมซื้อไปแล้วนะครับเฮ้ hey, ตะกี้เหมือนนายทำร้ายเราเหรอเราเห็นนะเว้ยจำร้อยเหรอจำร้อยเหรอกูผลเอสมัดอัคคีนะเว้ยคือผลเมล่าปั๊มโอ้โหเข้าไป200โคตรแรงแม่มันหลองจริงเลยตอนนี้ผมนะครับเลเวล38แล้วนะซึ่งถามว่าเยอะไหมเอาจริงๆไม่ได้เยอะเลยคือกูก็เพิ่งฟาร์มได้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วแหละครับเอ้ยนายต้องการอะไรจากเราฮึบคิวว้าวหล่อเท่ผลเมล่าจัดการระเบิดสุดอัลติเมทเขาหายไปเลยเอ้ยเขาอยู่ตรงนั้นคุณผู้ชมขอใหม่อีกรอบหนึ่งปั๊มเอาใหม่ฮึบว้าสุดยอดผมได้ค่าบอลตี้มาด้วยเว้ยมีสิ่งหนึ่งที่ผมนั้นเซ็งมากๆครับผมในการเล่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมนะครับนั่นก็คือเราครับผมจะจัดการม็อบได้ยากมากเพราะว่าเขานั้นจะแย่งกันอย่างเมามันแล้วเขาก็จะตีผมแบบนี้ไงล่ะจะเอาใช่ไหมฮะบ้าจริงๆเลยตะกี้โจมตีกูเหรอจะไม่หน่อยผลเมล่าสุดยอดไม่เหลือขี้ไอ้เขายังนอนอยู่คุณผู้ชมครับมัดเพิงปั๊มผมบอกเลยนะครับว่าการที่ผมนั้นมีผลเมล่าเนี่ยทำให้ผมฟาร์มได้ง่ายดายมากกว่าเดิมเว้ยและนี่คืออะไรเนี่ยอันนี้เป็นโดฟามิงโก้บวกกับมีฮอคนะครับหล่อแท้จริงเห็นแล้วสุดเซ็งเราควรจะจัดเขาสักหนึ่งสเต็ปดีไหมคุณผู้ชมครับไม่เขายังไม่ได้เปิดอะไรผมก่อนมันแปลกอย่างหนึ่งครับผมในเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมอย่างที่บอกไปนะครับก็คือมันฟาร์มยากและคือไอ้ม็อบพวกเนี้ยมันไม่ยอมสปอนด้วยถ้าผมไปเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวเว้ยมันจะมีม็อบเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมงงเหมือนกันหรือว่ากูควรที่จะไปเล่นเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก่อนวะ
เนี่ยเห็นไหมถ้าเรามาเล่นในเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวนะครับจะเห็นได้ว่ามันเกิดเต็มไปหมดเลยเว้ยคือมันผิดกับเซิร์ฟเวอร์ส่วนรวมมากที่แบบโอ้โหกว่าจะเกิดเป็นหย่อมเป็นหย่อมกูนี่สงสารมากเย้เวล40แล้วบอกตรงกับผมว่าเวลนะครับเริ่มขึ้นยากมากขึ้นเรื่อยๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมเวลสูงมากขึ้นกว่าเดิมมั้งไม่แน่ใจไปครับเราไปเกาะอื่นกันเลยดีกว่าเกาะนี้นั้นไร้ความหมายสำหรับเราแล้วเว้ยแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งอย่างครับผมที่ผมนะครับรักมากๆเกี่ยวกับเกมนี้ก็คือการคอนโทรลเรือนะซึ่งบอกได้เลยว่าคอนโทรลได้ยากมากแล้วก็ไปได้ช้ามากนะครับมันนั้นจะชอบทำให้เรานั้นตกน้ำได้ง่ายๆเว้ยแล้วถ้าเกิดคุณตกน้ำโอ้โหโอกาสการรอดแม่ง 0% ชิบหายกระโดดขึ้นมายากมากนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบชอบเลิฟมากเกี่ยวกับวันพีซนี้ Nice job มาเลยถึงแม้ว่าผมนั้นจะเลเวล40แล้วแต่ผมก็ยังไม่ได้ไปสำรวจหมดเลยนะเอาจริงกูไปแค่บางที่เองและอันนี้มันใช่ที่ต่อไปที่ผมต้องไปมั้ยอ่ะผมบอกเลยนะว่าที่ผมไปนี่ผมสุ่มไปมั่วๆเลยนะครับตรงนี้ใช่ไหมเอ่ยตรงนี้เลเวลเท่าไหร่อ่ะเลเวล45เอฟเฟกต์ใช่จริงด้วยอันนี้อะไรเนี่ยมีฮอคเดี๋ยวใจเย็นนายเลเวล45วะกูนั่นเลเวล40กูสู้ได้ไหมวะอ้าวว้าวมึงให้กูคุยกับมีฮอคเถอะนะเออนั่นแหละสุดยอดเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วมันก็จะตกแบบนี้เว้ยแล้วกูนั้นก็จะขึ้นบกไม่ได้แล้วตายในที่สุดผมชอบเกมนี้มากๆเลยเขาจะสอนเราเกี่ยวกับบูสโซชูกุฮาคินะครับเฮ้ยสุดยอดแต่มึงต้องเสีย 25,000 นะจ๊ะว้าวกดปุ๊บเงินกูเหลือ 6,000 เลยนะเออนั่นแหละผมยังใช้ไม่ได้เหรอผมต้องจัดการไอ้พวกนี้100ตัวก่อนเหรอโอ้ไม่นะกูจ่ายเงินไปแล้วด้วยว้าวโอ้โหจ่ายเงินแล้วกูต้องเทรนอีกขอบคุณมากเลยมีฮอคขอบคุณมากเลยเราต้องจัดการกับhuman drill ตรงนี้นะครับต้องร้อยตัวแน่แอปเปิ้ลตายไปซะไอ้บ้าโอ้โหว้าวกูนั้นเลเวลยังไม่เยอะได้โปรดตายได้แล้วสุดยอดมากคุณช่วยตกน้ำได้หรือไม่โอ้ไม่ได้ว้าวมานี่ตกน้ำ stop แสดงว่าอยากให้ผมนั้นใช้วิชาการโกสินะฮึบหมัดไฟเรียบร้อยกระเด็นตกน้ำเขาตายไหมอ่ะโอ้โหตายใช้ได้อยู่มานี่ฮึบหมัดไฟกระเด็นตกน้ำไปซะสวยเยี่ยมโอ้โหได้ผลคุณผู้ชมผมต้องใช้ทริคนี้แล้วนะครับในกูบวกมึงไม่ได้กูใช้ทริคนี้เลยแล้วกันมานี่เลเวล45นักเหรอมึง2ตัวเลยหมัดไฟตกน้ำไปไอ้หนุ่มสำหรับใครคนไหนนะครับที่ไม่รู้ว่าจะต่อสู้พวกนี้ยังไง ลองใช้เทคนิคแบบผมดูก็ได้หรือว่าจริงๆผมใช้แบ็คเล็กสไตล์ก็ได้วะกดคิวปั๊มได้ดูตกน้ำตายหาเลยใช่ไหมวะเอ้าไม่ตายเหรอทำไมผมไม่ได้คิวอ่ะถ้าแบ็คเล็กสไตล์กูฮึบคิวยังมันยังไม่ตกฮึบคิวตายไหมทำไมมันไม่ตายอ่ะแถมยังมาเกิดตรงนี้ด้วยอ่ะหรือว่ามันต้องเป็นผลเมล่าเท่านั้นคุณผู้ชมจบแล้วชีวิตมันปั๊มเยี่ยมมันเป็นเฉพาะผลเมล่าเท่านั้นว่ะให้ร้อยตัวนี่กูแม่งต้องผักลงน้ำ100ตัวเลยนะเว้ยไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมกูอยากจะรู้เหมือนกันไอเรือนี่มันคือเรืออะไรวะอย่าบอกว่าเขาขายเรือนะครับคุณผู้ชมไหนขอขึ้นไปดูหน่อยได้ไหมโอ้ว้าวแบบนี้อีกแล้วกูชอบมากเลยว้าวคุณผู้ชมกูเกือบตายอ๋อมันเป็นที่ขายปืนหรอกหรอผมเพิ่งรู้นั่นน่ะเอาจริงๆ 4,000 เยี่ยมซื้อเลยตังค์นี่แทบจะไม่เหลือแล้วครับอันนี้เป็นลูฟี่เวอร์ชั่นโดนปาดหน้าผากมาเหรอแสดงว่าบนเรือลำอื่นก็อาจจะมีของขายใช่ไหมที่แบบแตกต่างนอกเหนือจากนี้หรือเปล่าวะไม่แน่ใจนี่มีปืนเพิ่งเคยใช้ปืนครั้งแรกยิงโอ้โหยิงโคตรเท่สุดเท่เลยกูแล้วเรือกูอยู่ไหนอันนี้คือชิบหายละเรือกูว้าวเรือผมหายคุณผู้ชมกูขับเรือมึงไปแทนได้ไหมวะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกูขับเรือมึงไปได้ไหมเยี่ยมไปเลยกูขับเรือลำนี้ไปไม่ได้แล้วผมจะไปตรงนู้นได้ยังไงวะฮึบกระโดดหล่อเท่โอ้โหอย่างนี้กูตายก็ชากระโดดขึ้นไปเร็วพุ่งตัวเร็วอย่างนั้นแหละสุดยอดกระโดดรัวๆเยี่ยมข้าชาเลิศเหลือเก้าเดี๋ยวจะแตะพื้นอยู่แล้ว
เกือบตายเอาเป็นว่าเกาะเกาะนี้ผมเป็นเกาะต่อไปนะครับที่ผมจะต้องมาฟาร์มเว้ยน่าจะเป็นเกาะของอาลองหรือเปล่าผมไม่แน่ใจจากตามตำราที่ผมไปดูมานะครับเจ้าหมอนี่เลเวลเท่าไหร่45เยี่ยมไปเลยว้าวอย่างนี้เดี๋ยวข้าชามึงน่าจะตายได้ง่ายๆเลยว่ะอาลองไพเรตโอ้ว้าวแล้วผมก็เสียเควสของตาเหี่ยวไปละคือเควสของตาเหี่ยวราคาเงินอ่ะคือผมไม่สนหรอกครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราฟาร์มแป๊บเดียวเดี๋ยวเราแม่งก็ได้เงินเว้ยเพราะว่ากูนันเทพทูอยู่แล้วแต่คือมึงให้กูฟาร์มตรงนี้มันโคตรเซ็งเลยนะเว้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงต้องใช้ปืนยิงก่อนยิงโอ้โหแป๊บนึงนะครับผมจะใช้ปืนยิงยังไงยิงสุดยอดโอ้ยมีการล้มด้วยเหรอวะอะลองไพเรตแม่งไม่ได้ต่างอะไรจากตะกี้เลยนะเว้ยโอเคนะคุณผู้ชมในคลิปนี้อาจจะไม่มีอะไรมากนอกจากมาฟาร์มแล้วก็มาตายให้คุณผู้ชมดูนะครับถือว่าสุดยอดมากเลยแต่ผมสัญญาคลิปหน้ากูจะสุ่มผลปีศาจโอเคปะใครครับผมที่อยากจะเล่นแบบนี้เดี๋ยวผมทำการทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงด้านล่างแล้วกันเดี๋ยวต่อจากนี้เดี๋ยวกูจะขอหลังไมค์ก่อนก็ใครนะที่ชอบอย่าลืมจะกดไลค์ชอบมากๆกดซับกันด้วยสำหรับวันนี้ผมไปแล้วครับไปหลังไมค์ก่อนบ๊ายบายเฮ้ยไม่ใช่ไปตัดต่อคลิปก่อนโอ้ย